สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Channel Open Cat Tarot นะคะความรักนะคะของชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาถึง21เมษายนดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะคุณอยากดูแบบไหนคุณก็ตรวจเช็คได้เลยนะคะดูแบบไหนก็ดูได้นะคะ General Reading นะคะดูแบบตะวันตกค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจานก็เป็นตัวแทนหยิบไพ่นะคะให้กับชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษเนี่ยได้ไพ่ทั้งหมดดังนี้เลยนะคะ5ดาบแฮงแมน8ดาบสเตรนท์อัศวินดาบไพ่ฮาโรเฟนนะคะพระสังฆราชนะคะ4ถ้วย4ดาบ3ดาบนะคะแล้วก็เดอะซันนะคะดวงนี้เป็นดวงรวมนะคะไม่เจาะจงกับผู้ใดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าก็ไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนไปเพราะว่าตอนอธิษฐานเราจะอธิษฐานหยิบให้สำหรับผู้ที่มีปัญหาชีวิตดวงคนมีคู่ก่อนนะคะหรือคนที่กำลังคบหาอยู่นะหรือว่ามีสามีหรือมีแฟนอะไรค่ะเอาเป็นผู้ที่มีคู่ทั้งหลายนะคะถ้าดาบช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหามากมายนะคะเกี่ยวกับตัวคุณเองด้วยนะคะเกี่ยวกับปัญหาชีวิตรักชีวิตจะเป็นรูปพ่อครัวนะคะแม่ครัวก็ได้ค่ะแม่ครัวนะคะแม่ครัวอยู่ในครัวมีดเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วทุกคนเนี่ยก็หันหลังให้หมดเลยช่วงนี้คุณมีปัญหาถกเถียงกันนะคะช่วงนี้คุณมีปัญหากับตัวคุณเองด้วยปัญหาการใช้ชีวิตกับคู่ของคุณมีแต่เรื่องนะคะเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่ลงรอยกันค่ะนะคะคุณกับคู่ของคุณหรือเขาคนนั้นของคุณไม่ลงรอยกันในที่สุดแล้วในการคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณจะยอมต่อไปไม่ได้ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์ต่างๆมันได้ถกเถียงกันมามากมายนะคะปัญหาไม่น่าจะเป็นปัญหาเดียวน่าจะเป็นหลายปัญหาด้วยซึ่งตัวคุณเองอาจจะช่วงนี้อาจจะโมโหอาจจะใช้อารมณ์นะคะใช้อารมณ์หมายถึงว่าใช้เหตุผลก็แล้วใช้อะไรก็แล้วนะคะออกคำสั่งก็แล้วนะคะพูดดีก็แล้วแต่ลักษณะมันก็เคลียร์กันกับปัญหาตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาเรื่องนิสัยใจคอของคุณด้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอารมณ์วู่วามหรือว่าอารมณ์ไม่จอยนะคะลักษณะว่าคงจะต้องเครียดอะค่ะนะคงจะต้องเครียดนะคะแฮงแมนนะคะแฮงแมนไพ่สำรับนี้อาจจะยังไม่คุ้นตาคุณเท่าไหร่นะคะ5ดาบปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะระหว่างคู่ของคุณแฮงแมนคือตอนนี้คุณเหมือนกับคุณไม่เป็นตัวของคุณเองเลยนะคะไพ่แฮงแมนนะคะนอกจากความวุ่นวายทางจิตใจหรือการพูดจาการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับเราไม่ได้มีทัศนคติตรงกันเหมือนกับคุณจะพูดอะไรหรือทำอะไรก็เดี๋ยวก็ค่อยๆแยกเป็นประเด็นนะคะคุณเหมือนกับคุณไม่เป็นตัวของตัวเองนะคุณก็พยายามแล้วนะทุกทีเนี่ยคุณจะเห็นได้นะคะแฮงแมนเนี่ยจะเป็นรูปเด็กห้อยหัวนะคะแล้วก็โหนบาร์อยู่นะคะซึ่งทุกคนก็จะไม่เห็นด้วยแล้วคุณจะเห็นนกพิราบไหมคะแล้วก็เห็นป้ายหยุดนะคะก็คือช่วงนี้คุณไม่เป็นตัวของคุณเองคุณพยายามพลิกแพลงสถานการณ์เหมือนกับคุณพลิกแพลงสถานการณ์จากที่คุณเคยตอนแรกก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นราศีเมษผู้หญิงนะคะก็มักจะเป็นฝ่ายที่แบบว่ายอมนะคะทำทุกอย่างนะให้คนรักของตัวเองนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายแล้วลักษณะมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณผู้หญิงมาดูชาแนลเรานะคะอ่ะก็ไม่ว่ากันคุณผู้ชายก็มาดูได้นะคะคือถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนี่ยคุณก็ยอมรักแล้วก็ยอมรับทุกอย่างที่ตัวตนที่ตัวคุณเป็นแล้วก็แฟนคุณเป็นคุณสองคนพยายามปรับความเข้าใจกันแล้วแต่ว่าปรับก็ไม่ได้นะคะแฮงแมนมันคือการปรับตัวนะคะการลดทิฏฐิตัวเองลงการยอมคือที่ผ่านมามันยอมหมดแล้วตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันขาดความเป็นตัวตนขาดความเสถียรภาพคุณต้องมานั่งกับตลปัดหรือกลับมาหยุดคิดอ่ะเหมือนกับโชคชะตามันหมุนนะคะไพ่ใบนี้มันเหมือนกับโชคชะตามันหมุนมันทำให้คุณรู้สึกว่าโลกนี้มันหมุนไปแต่ว่าความรักของคุณมันไม่หมุนเลยความรักของคุณมันหัวคว่ำหัวหงายนะประมาณนี้นะคะพลิกคว่ำพลิกหงายเหมือนกับว่าเราอาจจะต้องหยุดนะคะเพราะว่าไพ่เด็กคนนี้คือหมุนตัวมาแล้วก็หยุดในอยู่ในท่านึงเหมือนกับคุณกลับ
ลับมุมมองอะค่ะกลับมุมมองในการใช้ชีวิตนะคะการควบคุมอะนะว่าคุณจะควบคุมสถานการณ์หรือควบคุมชายที่รักของคุณหรือคนที่รักของคุณหรือหญิงที่รักของคุณเนี่ยคุณพยายามที่จะใช้เซนส์หลายๆอย่างนะคะเพื่อที่จะปรับความคิดยอมที่จะไม่เป็นตัวของคุณเองนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยนะมันไม่เป็นการแบบจะว่าไปมันก็เหมือนกับกึ่งต่อต้านเหมือนกันนะคะเหมือนกับเราก็ต่อต้านแล้วแต่ว่าเราก็พยายามทำคือคุณก็ใช้ทุกรูปแบบแล้วนะคะแล้วก็การหยุดคิดครั้งนี้หมายถึงการหยุดคิดหรือการพลิกแพลงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสถานการณ์มันไม่ได้หยุดนิ่งเลยมันทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่เสมอภาคทุกอย่างมันไม่ยุติธรรมกับคุณเลยมันทำให้คุณจะต้องมานั่งพลิกแพลงสถานการณ์นะคะในการที่จะใช้ชีวิตหรือดำรงชีวิตในการที่จะอยู่ร่วมกับคนคนหนึ่งมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นอิสระภาพค่ะคุณรู้สึกว่าคุณเก็บกดค่ะไพ่ห้าดาบแล้วก็แฮงแมนเนี่ยมันคือรู้สึกว่าเก็บกดคือการตกผลึกในความรู้สึกที่จะทำยังไงต่อมากลับหัวกลับหางมาคิดและคุณต้องการที่จะแบบว่าไม่ตกเป็นทาสใครตกอยู่ในห้วงหาอารมณ์รักซึ่งคุณทิ้งดิ่งไปกับชีวิตประจำวันที่ใช้อยู่กับเขามันคล้ายว่ามันสูญเปล่าเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณทำมาแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่ามันได้ทำไปแล้วได้แก้ไปแล้วได้พยายามจอยกันแล้วพยายามที่จะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่ณขณะนี้5ดาบกับแฮงแมนมันคือการที่ตกผลึกเรียบร้อยแล้วว่าคุณพลิกแพงสถานการณ์คุณพยายามคุมสถานการณ์คุณพยายามเสียสละความเป็นตัวตนของคุณคุณไม่รู้จะทำยังไงแล้วและในขณะนี้นะคะคุณรู้สึกว่าในอนาคตข้างหน้านะคะความรู้สึกหรือณขณะนี้หรือในอนาคตอันใกล้นี้8ดาบคุณจะเห็นว่าคุณรู้สึกว่าอึดอัดใจนะคะคุณก็ดูรูปประกอบไปด้วยนะรู้สึกว่าครอบครัวถ้าใครที่มีครอบครัวก็หมายถึงครอบครัวนะลูกเต้าร้องกระจองเงานะคะเห็นไหมคะคุณกลุ้มใจคุณมองไปที่หน้าต่างคุณกัดกลุ้มนะคะข้างฝามีดาบ8ดาบเต็มไปหมดเลย8ดาบมันคือการที่ติดบ่วงคุณรู้สึกว่าคุณติดกับความรักครั้งนี้นะคะคุณทำอะไรก็ไม่ได้บรรยากาศมันเครียดนะคะบรรยากาศมันเคร่งเครียดมองไปทางไหนก็ไม่มีความหวังที่เราจะไปต่อกันได้ถ้าหากพูดไปมันเหมือนกับความไม่สงบสุขอะค่ะนะคะมันมีเสียงกล่นเสียงว่าเสียงผู้คนรอบข้างในชีวิตประจำวันของคุณกับคู่ของคุณคุณได้ยินแต่เรื่องราวที่ไม่ค่อยดีที่เข้ามา8ดาบนะคะมันคือการอยู่ไปกับคนรักของคุณกับคนคนนั้นของคุณมันเหมือนไม่ได้ตอบโจทย์อะไรในความรู้สึกยุ่งเหยิงจนกระทั่งหน้าคุณเครียดนะคะเห็นไหมคะผู้หญิงคนนี้เครียดกดดันผมเผ่าหน้าตาเศร้าซ้อยนะคะบรรยากาศแบบว่ากัดกุ้มมากนะคะความวุ่นวายกุลาหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะคือไพ่ด้านล่างนะคะคุณได้ฮาโลเฟนคุณได้รับการปรึกษาหรือการชี้แนะหรือคุณได้รวบรวมประสบการณ์ทั้งหมดนะคะหลายๆอย่างในชีวิตเนี่ยอะไรที่มันควรถูกต้องบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกต้องคุณเริ่มคิดสลัตะนะหลังจากที่คุณใช้เวลากับการคิดของคุณเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำวิธีไหนคุณรู้สึกว่าคุณใช้เวลากับความคิดนี้คล้ายว่าอะไรคือสิ่งที่ดีหลายๆอย่างเนี่ยคุณรวบรวมประสบการณ์นะรีเทิร์นหรือว่ารีวิวชีวิตของคุณในการคบกับเขามาเนี่ยด้วยการที่คุณก็รักและซื่อสัตย์นะคะแต่ด้วยเหตุว่าบ่อยครั้งที่คุณมักจะเห็นเขานอกลู่นอกทางทำอะไรที่ลับๆล่อๆทำให้คุณกังวลใจดูไม่ค่อยซื่อสัตย์กับคุณเลยไพ่เนี่ยจะอธิบายไปตามหน้าไพ่เลยนะคะคือคู่ของคุณมันตกอยู่ใต้ข้างล่างนี่คือลักษณะว่าคู่ของคุณเป็นลูกผู้ชายกำลังตัดผมผู้หญิงอยู่ผู้หญิงกำลังเคร่งเครียดนะคะคือคุณต้องยอมเขาทุกอย่างช่างตัดผมคนนี้จะตัดผมคุณยังไงตัดทรงยังไงรู้สึกว่าเขาหงุดหงิดเหมือนกับว่าคุณต้องการแบบนี้เขาไม่มีความละมุนละไมเหมือนคุณอยู่ในเงื้อมือเขาอะนะคะถ้าอธิบายตามไพ่เหมือนกับว่าเขาจะทำยังไงกับคุณก็ได้นะคะอัศวินถือดาบเนี่ยมันหมายถึงว่าคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะตัดสินใจทำอะไรมั่นใจในตัวเองคล้ายว่าเขาไม่แบ่งปันหรือเรียกว่าการสื่อสารนะคะคนผู้หญิงคนนี้มาตัดผมกับผู้ชายคนนี้ลักษณะว่าสื่อสารกับช่างนะคะเหมือนกับคุณคุยกับเขาคุณอยู่ในเงื้อมือกันแล้วเขาจะตัดให้คุณ
แหว่งหรือจะตัดให้ผมคุณสวยขนาดไหนก็ได้คือจะทำความรักของคุณเนี่ยให้ความรักของคุณไปได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเขาเลยค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทำยังไงในเมื่อคุณจะเป็นฝ่ายปรับตัวอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนแฮงแมนและห้าดาบนะคะคือมีปัญหาแล้วเราต้องมานั่งปรับตัวเพื่อให้เราไปตามเขาอ่ะคุณก็จะเสียสูญเสียความเป็นตัวตนเสียสูญเสียความเป็นอิสระภาพในใจของคุณมันคือการเก็บกดดีๆนี่เองนะคะแม้คุณจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ใจร้อนเขาเป็นคนที่ลักษณะเจรจาเอาแต่ใจตัวเองนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่เก่งนะแล้วก็ดึงดูดใจคุณมากนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเอาชนะนะคะเพราะไพ่ห้าดาบคุณได้ไพ่ห้าดาบแสดงว่าคุณอยากเอาชนะเขาเหมือนกันนะคะชนะความคิดของเขานะคะคุณอาจจะอยากจะเอาชนะความคิดของเขาคือตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามเหลือเกินนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนที่อาจจะไม่อยากพูดในคำรุนแรงนะคะคือเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองหรือว่าออกจะทิฐิสูงก็ได้นะคะไม่เป็นไปตามที่คุณคิดมักจะโต้เถียงนะคะมักจะมีความรู้สึกที่เถียงกับคุณหรือเห็นแก่ตัวนะเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือเขาไม่พยายามที่จะเสิร์ฟความสุขหรือว่าเสิร์ฟความสงบให้กับการที่คุณจะคบกับเขาคุณกับเขาเหมือนลิ้นกับฟันคุณเหมือนคุณต้องคอยระวังเขาเสมอเห็นไหมคะผู้ชายตัดผมตัวคุณเองก็ระแวงเขาอยู่เสมอไม่รู้ว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขารอบคอบหรือว่าจันโลงจิตใจอะไรของคุณเลยประมาณว่ารู้สึกว่าไม่ได้จันโลงจิตใจคุณเลยนะคะไม่ได้ทนุถนอมจิตใจคุณเอาแต่ใจตัวเองตลอดเวลานะมักจะทำผิดทำพลาดใจร้อนขี้โวยวายนะคะปัญหาจุกจิกที่คิดพูดไปเถียงไปคุณพยายามเอาความจริงเข้าพูดคุณพยายามพูดกับเขาเสมอที่จะเอาความจริงเข้าพูดกับเขาในลักษณะที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะคิดลักษณะว่าคือมันมีไพ่สามดาบอยู่ข้างบนเนี่ยแสดงว่าคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีคนอื่นอยู่นะคะแล้วก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้คุณนะคะเพราะว่ามีสีถ้วยบางครั้งก็กลับมาง้อคุณนะคะคือลักษณะของการที่ว่าพอเขารู้สึกว่าผิดเนี่ยนะคะเดฮาโลเฟนก็คือพฤกษกนะคะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับพฤกษกนะคะอาจจะมีคู่ของคุณอาจจะเป็นพฤกษกหรือว่าแฟนของคุณเป็นแฟนกับเขาแต่ว่าคุณอาจจะมีคู่แข่งเป็นชาวพฤกษกก็ได้นะคะถ้าจะมองไปฮาโลเฟนกับไนท์ถือไนท์ดาบเนี่ยนะคะกับสี่ถ้วยเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าลักษณะว่าคุณมีคู่แข่งเข้ามาเหมือนกันเหมือนกับว่าแฟนของคุณอาจจะคบไว้ก็คือมีคนอื่นด้วยนะคะอาจจะมีคนอื่นด้วยซึ่งคุณเองก็รู้สึกว่าไม่พอใจนะคะโลเฟนคือคุณก็มองถึงความถูกต้องนะคะเขาก็มาแก้ตัวกับคุณนะคะเขาก็มาพูดดีกับคุณนะคะฮาโลเฟนก็เหมือนกับว่าคุยกันแล้วพูดดีกันแล้วหรือพูดไม่ดีหรือบางทีอาจจะพูดดีเพราะว่ามันมีไพ่สี่ถ้วยนะคะคือบางครั้งเขาก็มาง้อคุณค่ะแต่ถ้าจะพูดให้เขารับคำแบบเด็ดขาดในลักษณะของการคบหากับมือที่สามอ่ะน่าจะไม่ลงรอยกันนะคะเรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะคือคุณไม่พอใจเขานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณไปรู้ไปเห็นนะไพ่ Knight of Blade หรือว่าอัศวินถือดาบนะคะคุณไม่พอใจว่าเหมือนกับว่าคุณไปรู้ไปเห็นว่าเขาคบคนอื่นนะคะคุณเอาความจริงเข้าพูดเพื่อความถูกต้องเขาก็อาจจะแบบว่าหาเหตุผลกลลวงในลักษณะฟังไม่ขึ้นนะคะพูดไปก็เหมือนว่าให้เหตุผลลักษณะฟังไม่ขึ้นซึ่งคุณฟังแล้วเนี่ยคุณก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะนะคะเรื่องมันจะเป็นไปได้ยังไงเขาก็เหมือนกับว่ามาง้อคุณหรือว่าเห็นไหมอ่ะไพ่ใบนี้นะคะก็คือคุณไม่พอใจทุกอย่างเหมือนคุณพังคืนคุณไม่สนคุณไม่แยแสคุณนั่งฟังซาวเบาอยู่นะไม่สนไม่แยแสที่เขามาง้อคุณแสดงว่าอาจจะหมายถึงว่าคู่รักของคุณก็มาง้อคุณแล้วในลักษณะว่าคุณกำลังโกรธอยู่เพราะไพ่ใบแรกคุณ5ดาบคือการโกรธนะคะแฮงแมนคือการหยุดคิดแล้วก็ลักษณะว่าเอาความจริงเข้าพูดแต่คุณก็ยังหาเหตุผลไม่ได้เพราะเขาก็ยังเป็นคนที่คือเขาเป็นคนที่ดาบคือความฉลาดนะคะอัศวินถือดาบคือคนที่เก่งและฉลาดด้วยนะคะแล้วก็สามารถเอาตัวเองที่จะพูดจาฉลาดที่จะพูดจาเพื่อเอาตัวรอดนะคะเขาให้เหตุผลที่คุณฟังไม่ขึ้นแล้วนะคะบางครั้งเขาก็เหมือนจะมาง้อคุณแต่การง้อแบบนี้มันเหมือนกับว่าง้อเพื่อให้มันผ่านไปฟังแล้วมันก็คือไม่ใช่เหตุผลฟังแล้วเหตุผลมันฟังไม่ขึ้น
ราวๆนี้นะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณอยากจะพักความสัมพันธ์เพราะว่าที่ผ่านมันก็มีแต่ความเคร่งเครียดนะคะเนี่ยได้ไพ่สี่ดาบคุณได้สี่ถ้วยในความไม่พอใจไม่พอถ้วยมันน่าจะเป็นถ้วยที่ดีใช่ไหมคะแต่เป็นถ้วยที่คุณไม่พอใจในคำตอบนี้หรือคุณอาจจะให้เขาตัดสินใจถ้าหากว่าเราต้องตีต่างหรือว่ากุสถานการณ์ขึ้นมานะคะจากในการดูไพ่ทาโร่นะคะเขาเรียกว่าจินตนาการนะคะบางท่านบางคู่ในลักษณะบางท่านบางคู่เนี่ยอาจจะประจับได้นะคะว่าเขามีคนอื่นหรือว่ามีคู่แข่งคนอื่นซึ่งคุณอาจจะรู้มาก่อนแล้วก็ได้นะคะว่าเขากำลังคบหรือมีเป็นคู่แข่งของคุณอยู่แต่ในขณะนี้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วกับการที่จะต้องแข่งเพราะตอนแรกเลยราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนที่ลักษณะว่าฉันต้องได้นะคะเราต้องการความสำเร็จนะคะในความรักเหมือนกับว่าคุณคิดว่าตัวเองเนี่ยอยู่แถวหน้าคุณเป็นเก่งไม่เป็นรองใครคุณเคยรักเขาแบบลักษณะที่ว่ายอมให้หมดทุกอย่างนะคะแฮงแมนคือการทุ่มเทด้วยเหมือนกันนะคือยอมเสียสละความเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ตัวคุณกับเขาไปด้วยกันได้เพื่อให้คุณเป็นคือว่าคุณจะต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้แต่คนคนนั้นมันจะมามีดีอะไรกว่าไปกว่าคุณนะคู่แข่งของคุณคล้ายๆว่าคุณก็มองเห็นศัตรูเหมือนกันนะคะว่าศัตรูคนนี้หรือว่าคู่แข่งของคุณคนนี้หรือหญิงคนนี้หรือชายคนนี้ที่มาคบซ้อนกับคุณหรือคบแข่งกันไปในระหว่างที่ไปกันพร้อมๆกันนี่แหละค่ะนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องทำสำเร็จแต่ว่าในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นครั้งนี้มันอาจจะพาคุณไปซึ่งหนทางตกหลุมลักษณะของการที่ว่าพาคุณเข้าไปสู่สิ่งที่มันมีอำนาจคือเขากลับเป็นคนที่ครอบงำคุณเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามาสร้างโทสะให้คุณนะมาสร้างโทสะให้คุณมาทำให้คุณรู้สึกทุรนทุรายในอารมณ์ขึ้นมาตัวเขาเองก็ลักษณะเป็นคนพวกผีเข้าผีออกนะพูดจาหวานหวานล้อมเก่งนะคะเห็นไหมคะพูดจาหวานหวานล้อมเก่งลักษณะก็มีเสน่ห์มากด้วยนะดูว่าเขาเป็นคน amazing ด้วยนะคะคุณมีความรู้สึกว่าเขา amazing มากเลยนะคะคุณก็ต้องการที่จะเอาชนะในขณะเดียวกันคุณก็วกวนอยู่กับเรื่องที่ว่าคุณจะเอาชนะคู่แข่งหรือเอาชนะเรียกว่าเอาชนะใจแฟนของคุณหรือคู่ของคุณก็ว่าได้นะคะในลักษณะนี้เราพูดลักษณะว่าคุณมีคู่แข่งว่างั้นเถอะนะมีตัวเปรียบเทียบนะซึ่งคุณก็รู้สึกว่าคุณทำตัวไม่ถูกนะจิตใจร้อนเป็นไฟหัวร้อนอะไรแบบนี้นะคะหัวคุณร้อนเลยนะคะในที่สุดก็เหมือนกับคุณติดกับค่ะนะ8ดาบมันเหมือนกับเราติดกับติดกลลวงบางสิ่งบางอย่างในการที่เราถลำลึกเข้าไปกับความสัมพันธ์ซึ่งลักษณะมีรักสามเศร้านะคะเรา3คนนะคะ Three of Breath นะคะ3ดาบนะคะในลักษณะแบบอยู่ในวังน้ำวนนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยถือหมอนปักหัวใจอยู่นั่งร้องไห้นะคะคุณคิดถึงความรู้สึกดีๆต้องสมมุติสถานการณ์นะคะคุณอาจจะมาคิดถึงคนรักเก่าของคุณก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะคิดถึงความรักของคุณปัจจุบันในสถานการณ์ซึ่งว่าคุณแยกแยะหน่อยนะคะบางครั้งสถานการณ์บางคนเนี่ยอาจจะเลิกกับคนรักเก่านะคะแล้วก็มาคบกับคนใหม่นะคะซึ่งอัศวินถือดาบนะคะอัศวินถือดาบเนี่ยอาจจะหมายถึงราศีกุมเมถุนตุลนะคะคนที่รู้สึกว่ามีปัญหากับคุณนะคะแล้วก็ในสถานการณ์บางอย่างสถานการณ์ที่หนึ่งก็แล้วกันคุณอาจจะมีคนรักเก่าอยู่แล้วคุณกำลังจะมาอยู่กับคนรักใหม่นะคะแล้วคนรักใหม่ทำให้คุณเสียใจคุณอาจจะคิดถึงคนรักเก่าก็ได้นะคนรักใหม่อาจจะทำให้คุณเจ็บช้ำหรือไม่สถานการณ์อาจกลับกันนะคะอาจเป็นว่าคุณมีความรู้สึกว่าเสียใจกับคนรักของคุณที่เขามีคนอื่นซ้อนนะคะคุณก็เลยอาจจะคิดถึงอดีตที่เคยมีความสุขความรักด้วยกันคือภาพทรงจำอันแสนหวานคุณเห็นภาพข้างหลังไหมคะเนี่ยค่ะภาพทรงจำอันแสนหวานมีรูปภาพกับชายคู่รักนะถ่ายรูปคู่กับรักตอนที่เรารักกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าความรักที่แสนหวานเนี่ยมันช่างเจ็บปวดนะคะณขณะนี้ความรักมันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วเหมือนกับเขาปันใจไปให้คนอื่นนะเหมือนกับเขามีคนอื่นทำให้คุณน่ะรู้สึกว่าไอ้คนที่เป็นคู่แข่งกับคุณคุณจะทำยังไงดีความรักคุณ
เขาคือเขาทำให้คุณหัวใจแตกสลายอะค่ะนะคะสุนัขอันเซเชียนนะคะอาจารย์มองเห็นเป็นอันเซเชียนนะนั่งมองออกไปแล้วมีนกบินข้างนอกมันมีแสงพระอาทิตย์นะคะคือคุณจะเอายังไงดีกับความรักสามเศร้าคือสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเองอาจจะมีคนรักซ้อนหรือว่าอาจจะกลับกันอาจเป็นแฟนของคุณเป็นคนมีคนรักซ้อนนะคะคุณไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะเพราะเราพูดถึงคนหมู่มากนะคะก็มันเป็นการดูดวงรวมอะค่ะนะคะคุณไปกลับกันนะคะอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอาจารย์บอกไว้ก่อนนะคะแต่ว่าไพ่ลักษณะ3ดาบเนี่ยมันคือเจ็บปวดนะ broken heart นะคะคุณอยากจะหัวใจที่ผืนผ้าตรงนี้ไม่ทราบเห็นหรือเปล่านะคะผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งเย็บผ้านะคะแล้วก็หัวใจเนี่ยหั่นเป็น2ดวงนะคะอยู่ข้างล่างนี้นะหมอนก็ปักนะมีเข็ม3หมุดปักอยู่นะคะคุณกำลังโศกเศร้าผู้หญิงคนนี้กำลังเช็ดน้ำตานะคะเช็ดน้ำตาเพราะว่าความรักที่เราเคยรักเคยหวานชื่นเคยสร้างสมอารมณ์หมายนะว่าเราจะไปสวรรค์จะไปมีความสำเร็จเป็นคู่รักกันอยู่ด้วยกันถือไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรเราจะรักกันไปตลอดนะคะณขณะนี้นะมันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดแล้วนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าความรักของชาวราศีเมษที่มีความแตกต่างกันคือบางคนคุณเองก็อาจจะมีรักสามเศร้าหมายถึงตัวคุณเองเป็นฝ่ายทำซะเองหรือไม่ก็คู่ของคุณอาจจะเป็นฝ่ายทำคุณเองนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเธอก็นั่งเช็ดน้ำตาเธอคิดถึงว่าเธอคิดผิดหรือเปล่าที่สิ่งที่เขาทำให้คุณเสียใจอะค่ะคือเขาทำให้คุณเสียใจคุณรู้สึกว่าคุณเครียดนะคะคุณรู้สึกว่าเราจะไปต่อดีไหมหรือคุณจะยอมรับตรงนี้ยอมรับในความรู้สึกจานมองว่าคุณอาจจะยอมรับในความรู้สึกซึ่งเราจะอยู่กันต่อไปดีไหมถ้าเกิดว่าจะอยู่กันต่อไปคุณมีจักรใช่ไหมฮะคุณก็เอาหัวใจสองดวงที่ผ่าตัดผ้าผ่าเป็นสองเป็นครึ่งเนี่ยหัวใจที่แตกเนี่ยเอาผ้ามาเย็บให้มันเป็นหัวใจดวงเดียวกันคุณจะทำยังไงคุณคิดว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ซึ่งคุณจะยอมรับได้ไหมแต่มองจากในรูปแล้วนะคะ8ดาบนะคะกับ3ดาบลักษณะนี้เนี่ยมันเหมือนกับหัวใจคุณมันแตกสลายแล้วค่ะเหมือนกับว่าทุกอย่างในภาวะของความรู้สึกของใครบางคนหรือสถานการณ์ตอนนี้ที่เราดูไพ่กันเนี่ยมันเหมือนกับคุณอยากหยุดความสัมพันธ์อะนะคะทุกอย่างมันกลับตลบปัดไปหมดเลยในความรู้สึกของคุณนะคะแล้วก็ไพ่เนี่ยมันมีสเตรนท์ด้วยเนี่ยมันแสดงว่าไพ่สเตรนท์เนี่ยเหมือนกับว่าคุณต้องพยายามเข้มแข็งนะในสถานการณ์นี้คุณจะตีโพยตีพายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้คุณก็อยากจะให้เขากลับมารักมาซื่อสัตย์กับคุณคุณต้องพยายามเหมือนถ้าคุณบาดเจ็บค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงดูตามรูปด้วยนะคะสมมุติฐานตามรูปด้วยผู้หญิงคนนี้มีกำลังใจก็หมายถึงว่าคุณตอนนี้คุณคล้ายๆว่านอกจากมีแฮงแมนแล้วเนี่ยนะคะกับสเตรนท์ก็คืออาจจะเกี่ยวกับราศีสิงห์นะคะในที่นี้เนี่ยในเกณฑ์ชาร์ตดวงของคุณอ่ะก็มีกลุ่มเมถุนตุลนะคะชาวธาตุลมแล้วก็ราศีสิงห์นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้ามีธาตุอะไรก็จะบอกนะคะน่าจะมีกลุ่มเมถุนตุลเยอะอยู่นะชาวธาตุลมนะคะแล้วก็ชาวเมษชาวสิงห์โทษค่ะชาวสิงห์แล้วก็ชาวพฤษภนะคะมีคุณพฤษภชาวราศีพฤษภชาวราศีสิงห์ช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่านอกจากผู้หญิงคนนี้จะนั่งอยู่บนวีลแชร์แล้วเนี่ยแล้วยังมีคนมีสุนัขนะคะที่เป็นสุนัขคอยช่วยเหลือคนซึ่งพิการนะคะคือตอนนี้เหมือนคุณทำอะไรไม่ได้แล้วคุณหมดกำลังใจเหมือนสถานการณ์รอบข้างคุณจะพลิกแพงสถานการณ์คุณจะกู้สถานการณ์ยังไงคุณก็มีแค่จิตใจของคุณที่จะเข้มแข็งเพราะฉะนั้นคุณจะมาวิตกกังวลว่าความรักเราจะไปต่อคุณจะนั่งร้องฟูมไฟติดกับติดแงกอยู่กับความสัมพันธ์ซึ่งมันไปไม่รอดคือตอนนี้คุณรู้สึกว่าสับสนวุ่นวายอะอะไรอะไรมันก็แก้ไม่ได้อะคุณมองไม่เห็นทางออกเลยคืออาจารย์เห็นแต่ไพ่ดาบเต็มไปหมดเลยอะฮะนะคะเนี่ยดาบเยอะแยะเลยคุณตั้งต้นมาคุณก็5ดาบแล้วปัญหาลุมเร้านะคะ3ดาบปัญหาเรื่องแก้ไขไม่ได้เรื่องรักสามเศร้าของคุณนี่แหละค่ะอาจจะเป็นตัวคุณเองมีเองหรือว่าเป็นคู่ของคุณมีเองคุณก็เลยเครียดนะคะถ้าพูดถึงว่าคุณเป็นคนมีเองก็แสดงว่าคุณเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกับคนรักคนเก่าและก็คนรักคนใหม่ของคุณอ่ะใครมาก่อนมาหลังไปดีเทลเอาเองนะคะส่วนไพ่สเตนเนี่ยคือคุณต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งกับชีวิตประจำวันของคุณในการที่คุณจะใช้ชีวิตของคุณในที่สุดแล้วถึงไม่มีใครอยู่
ตัวคุณเองจะต้องพึ่งพาตัวคุณเองในความรู้สึกซัพพอร์ตเรื่องจิตใจคุณสร้างความเข้มแข็งให้คุณถึงแม้ว่าคุณจะยังไงถึงแม้ว่าภายนอกของคุณต้องพยายามใช้ชีวิตเพื่อให้คุณสตรองนะคะเป็นสายสตรองแล้วกันนะคะเป็นสายสตรองแล้วกันประมาณว่าคุณก็ต้องเข้มแข็งนะคะเพราะว่าคุณก็มีไพ่4ดาบอีก4ดาบสเตรนท์นะคะคือคุณก็ทนต่อไปในสภาวะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ไหวแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องพักหยุดสติของคุณอาจจะหยุดความสัมพันธ์นะอาจารย์มองเห็นว่าไพ่4ดาบแล้วกันนะคะไพ่4ดาบเนี่ยเหมือนกับคุณอาจจะต้องหยุดความสัมพันธ์ตรงนี้หรือว่าหยุดพักนะคะจะเป็นเห็นได้นะคะว่ามีสัตว์ที่อยู่ใต้ดินนะคะคุณนั่งกลางเต็นท์อยู่ในป่าหรือว่าในป่าหรือว่าบรรยากาศที่ท่องเที่ยวนะคะเหมือนกับว่าคุณต้องมานั่งพักใจนะคะวางไม้วางค้อนนะคะสิ่งที่สู้รบนะรองเท้าที่สึกหมายถึงว่าความรู้สึกที่ย่ำแย่นะที่เราผจญมาเนี่ยมันถึงเวลาเหมือนกับคุณต้องหยุดคิดหยุดพักความรักของคุณไม่ว่าคุณจะต่อสู้แบบไหนรูปแบบไหนเพื่อจะให้เขาเป็นของคุณจานมองว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องถอดใจนะคะกลับมาดูแลตัวเองสเตรนท์กับ4ดาบนะคะมันคือการที่เราต้องพยายามเซฟตัวเองหยุดที่จะทำหยุดที่จะพลิกแพงหรือควบคุมสถานการณ์หรือหยุดที่จะยอมรับในสิ่งที่คุณกำลังจะเป็นหมายถึงว่ายอมรับในสถานการณ์ที่เขาทำให้คุณหรือคุณเป็นฝ่ายเดินเข้าไปสู่หลุมพรางอันนี้เองนะคะเรื่องของเรื่องคุณต้องหยุดคุณคงจะอยากที่จะหยุดความสัมพันธ์ซึ่งมันไปต่อไม่ได้แล้วก็กลับมาแล้วก็กดดันตัวเองเพื่อยอมเสียสละไพ่เนี่ยมันมองเหมือนกับคุณจะยอมเสียสละที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนที่เหมือนกับว่าพอมันมีปัญหาเยอะๆมันแก้ไม่ได้ที่ตัวคุณคือคุณจะไปแก้ปัญหารอบตัวคุณซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับบุคคลถึงคน2คน3คนอย่างเงี้ยหรือไม่คุณก็หยุดพักเฉยๆรอให้สถานการณ์มันผ่านไปว่าเขาจะเอายังไงดีนะคะเรื่องของเรื่องคืออาจจะมองว่าคนมีคู่เจอวิกฤตการแย่งซีนการมีตัวเลือกการมีคู่เปรียบนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีซะเองหรือว่าคู่ของคุณจะเป็นคนมีซะเองเราพูดถึงราศีเมษเยอะๆทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นไม่รู้ล่ะดวงของใครเป็นของใครแต่สถานการณ์แล้วมันเหมือนมีการแก่งแย่งนะเหมือนกับว่าเขากำลังทำให้คุณเศร้าอยู่เพราะว่าการบาดหมางซึ่งเขามูทะลุมากนะแต่ถ้าเกิดกับการเขาไม่มูทะลุคุณก็เป็นคนมูทะลุเองนะคะซึ่งมันไม่พอใจในหลักการในการจะใช้ชีวิตหรือการอยู่ร่วมมันสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวใจสร้างแต่ความวุ่นวายอ่ะอีลุงตุงนางประมาณเหมือนกับว่าตีกันอยู่ตลอดเลยทะเลาะกันอยู่ตลอดเลยนะคะพยายามที่จะยอมรับสถานการณ์หลายอย่างแล้วมันก็ทำไม่ได้นะคะเหมือนกับเราไปไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าไพ่เนี่ยมันมองเห็นทางออกอยู่เหมือนกันนะคะคือไพ่4ดาบคือถ้าคุณหยุดสงบนะคะแล้วก็เข้มแข็งนะไม่วิตกกังวลจนเกินไปคุณอาจเป็นฝ่ายชนะก็ได้นะคะ1นะคะคุณอาจจะหยุดที่จะโต้ตอบหยุดที่จะแล้วหรือหยุดที่จะตอแยกับเขานะคะการหยุดนี้อาจจะหมายถึงว่าการหยุดเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าคุณปลีกตัวนะคะ4ดาบมันคือหยุดเพราะคุณเหนื่อยนะคะเหนื่อยทีนี้คุณน่ะหมดแรงแล้วนะคุณจะต้องมาสร้าง power หรือสร้างพลังงานหรือสร้างพลังงานบวกของคุณให้คุณรู้สึกว่าอยากจะสู้อยู่บนโลกนี้ต่อคุณได้ไพ่เดอะซันเป็นไพ่ใบสรุปของคุณนะคะคือการหยุดความสัมพันธ์1ลักษณะคือหยุดความสัมพันธ์หรือหยุดกระตือรือร้นเพราะว่าคุณอาจจะอยากจะเอาชนะหรืออาจจะไม่อยากเสียคู่ของคุณไปหรือคุณอาจจะมี2คนหรือไม่อยากจะเสียคนใดคนหนึ่งไปหรือไม่คู่ของคุณเป็นตัวเลือกของคู่ของคุณหรือเขาคนนั้นของคุณซึ่งคุณมีเขามีคุณมีคู่แข่งและตัวเขาเองเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งคือไพ่เนี่ยบอกว่าหยุดพักความสัมพันธ์ซะให้กลับมาสนใจตัวเองการนี้คือการสมาธิเห็นไหมนั่งแล้วก็สูดบรรยากาศสูดพลังงานบวกสูดความรู้สึกหรือคิดในด้านบวกให้กับตัวเองสเตนคือความเข้มแข็งนะสเตนคือความเก็บกดความที่เราต้องเยือกเย็นและสุขุมนะคะเยือกเย็นสุขุมการเยือกเย็นสุขุมครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงคุณต้องเสียสละเพื่อใครไพ่อย่างนี้หมายถึงว่าไม่ต้องเสียสละอะไรให้เขาอีกต่อไปแล้วนะคะหาก
ชาวราศีเมษบางคนเสียสละให้กับแฟนของคุณมาทุกอย่างทุกรูปแบบยอมแล้วแต่พยายามจะทำไม่ดีกับคุณพยายามโกหกคุณคุณพูดอะไรหรืออะไรคุณคือคุณหยุดสตอรี่นี้นะหยุดความพยายามที่จะเสียสละหรือหยุดความพยายามที่จะหรือการที่ลุกเขาอะไรแบบนี้นะคะคือคุณต้องหยุดตรงนี้แล้วแล้วก็คือความกลัวต่างๆนานาของตัวคุณเนี่ยคุณปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายที่ตัดสินใจเลือกเองรอให้เขาตัดสินใจหมายถึงว่าถ้าหากว่าคุณต้องการให้เขาตัดสินใจเลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยจานว่าคุณน่ะควรจะไม่ต้องรอให้เขาเลือกนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ว่าออกมาซะเองนะจานมองว่าเหมือนคุณหยุดรบหยุดรักหยุดการยุ่งวุ่นวายนะคะการยุ่งวุ่นวายเพราะว่าสเตรนท์เนี่ยมันก็คือการที่ว่าเรากลับมาสนอกสนใจตัวเองนะมาเพิ่มพลังงานชีวิตให้ตัวคุณเดอะซันอาจจะหมายถึงโสดก็ได้นะคะหรือว่าการที่เป็นผู้กำชัยชนะก็ได้นะคะเหมือนกับพระอาทิตย์สาดแสงลงมาคุณดูดีอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องง้อเขาก็ได้นะคะเดอะซันเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งทนทุกข์นะกับคู่ของคุณไม่ว่าเขาจะทำอะไรให้คุณทำให้คุณเสียเซลล์หรือเสียคุณค่าในความรู้สึกหรือเสียความรู้สึกไปมากเนี่ยคุณอาจจะตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะห่วงหาอาทรแล้วก็ให้เขาเป็นของเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องราวมันไม่จบมันไม่ลงรอยกันคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่นะคะไพ่เดอะซันคือการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกตัวเองตัวเองคือเราไม่ต้องไปหมุนรอบตัวเขานะคุณเนี่ยจะต้องให้เขามาหมุนรอบตัวคุณนะคะที่ผ่านมามันเหมือนว่าคุณต้องกลับหัวกลับหางกลับระบาดตีความสถานการณ์ทุกอย่างเวิ้นเว้อในการที่พยายามที่จะหวานล้อมเพื่อให้กำชัยชนะในความรักนี้นะคะแต่ในที่สุดแล้วนะไพ่บอกว่าให้คุณอยู่ของคุณไปและคุณอาจจะปล่อยใจอาจจะถ้าเรื่องราวมันวุ่นวายมากนะคุณก็อาจจะเปลี่ยนใจนะคะแล้วก็การพูดครั้งนี้มันหมายว่าการปลดปล่อยตัวเองนะซันคือการปลดปล่อยตัวเองดึงความรู้สึกสดใสของตัวเองเข้ามาที่ผ่านมาคุณมันข้ามวอร์ดเกินไปแล้วนะคะคุณมีแต่ดาบเนี่ย8ดาบนะ8ดาบ3ดาบ5ดาบคือคุณข้ามวอร์ดกับความตึงเครียดมามากแล้วถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะปลดปล่อยตัวเองคุณเป็นอิสระหรือซันใบนี้หรือไพ่สำรับเนี้ยจานมองว่าคุณปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระเพราะว่าคุณก็ไม่จำเป็นนะยุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วคุณอาจจะไม่ต้องมายอมอยู่ใต้ความรู้สึกของใครซึ่งเอาเราไปเป็นตัวเลือกนะคะหรือว่าคุณคบไว้2คนถ้าหากว่าแฟนคุณไม่ได้มี2คนตัวคุณคบไว้2คนก็หมายถึงว่าถ้าเรื่องราวมันยุ่งวุ่นวายนะคุณก็ต้องพยายามตัดใจจากใครคนใดคนหนึ่งออกไปนะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่คุณคิดว่าความรักครั้งนี้คุณไม่ต้องคาดหวังนะคะมากคือไพ่เนี่ยมันหมายความว่าอย่าคาดหวังมากหรือว่าอย่าทุ่มเทคาดหวังจนมากเกินไปอยากให้คุณราศีเมษนะคะทั้งหลายนะคะจงคิดว่าหลายๆอย่างมันจะเป็นพลังงานทำให้ความรักของคุณไปต่อได้นะคะหากว่าคุณกลับมาคิดบวกนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งวุ่นวายอยู่กับการที่ติดกับอยู่กับความรักซึ่งไม่เวิร์กเลยนะคะคือมันมีแต่ปัญหานะคะอาจารย์ก็จะพูดแค่นี้นะคะเดี๋ยวลองหาไพ่สรุปดูค่ะก็ได้ไพ่ราชินีถือเหรียญนะคะ3ไม้2ไม้ Page of Pentacles นะคะอาจจะมองเห็นว่าการที่เราหยุดความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะหรือว่าพักรบพักรักนะคะเป็นตัวของตัวเองก่อนนะคะเพราะทุกวันนี้รู้สึกว่าคุณแย่แล้วคุณอาจจะมาสนใจเรื่องการงานแทนนะคะราชินีเห็นถึงความสำเร็จนะคะคือมองเรื่องความสำเร็จตัวเองก่อนมาแก้ไขในเรื่องความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองหรือชีวิตประจำวันหรือว่าเรียกว่างานการต่างๆนะที่มันรอคุณอยู่นะที่คุณทิ้งมาแล้วทำให้คุณไม่เป็นตัวของคุณเองการงานก็จะย่ำแย่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าคุณทิ้งในไพ่เนี่ยเกณฑ์ทั้งหมดมันเหมือนกับว่าคุณหยุดพักความรักแล้วคุณทิ้งแล้วก็กลับมาเป็นอิสระนะคะแฮงแมนก็คือการที่อยากเป็นอิสระที่ผ่านมามันติดบ่วงนะคะติดบ่วงห่วงเหวแห่งความรักความใคร่นะคะ
อ่ะทีนี้คุณก็อาจจะต้องมองเห็นอนาคตตอนนี้คุณคล้ายๆว่าคุณรู้คุณสละตะแล้วคุณรู้แล้วว่าปัจเจกปัจจัยทั้งหลายเนี่ยมันทำเราวุ่นวายอยู่กับเรื่องความรักมากเกินไปแล้วคุณอาจจะต้องตัดปัญหาต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเดอะซันนะคะได้ไพ่3ไม้2ไม้นะคะถ้ามันไม่ดีเราก็หาใหม่นะคะคือถ้าเรื่องราวมันไม่ดีหรือว่าคบกันไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นคุณอาจจะต้องเนี่ยราชินีถือเหรียญเด็กถือเหรียญ นะคะ3ไม้2ไม้มันคือการมองอนาคตหาคนที่มีอนาคตที่ดีที่รองรับความสำเร็จของคุณดีกว่าหรือคุณไม่ต้องมานั่งวิ่งตามหาความรักนะคะคุณเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือคุณเลือกอนาคตนะไพ่มันขึ้นมาว่าชาวราศีเมษจะเลือกอนาคตนะคะอาจจะไม่เลือกความรักแล้วนะคะเท่าที่มองนะคะคือเรื่องราวของความรักทั้งหลายเนี่ยคุณอาจจะเลือกอนาคตของคุณเลือกงานเลือกเงินเลือกความสำเร็จนะคะข้างหน้าของคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางหรือว่าการแยกทางหรือว่าคุณมองหาอนาคตซึ่งคุณอาจจะหันหลังแล้วก็คุณอาจจะมองหาความสำคัญในชีวิตของคุณแทนนะคะอาจจะไม่ต้องพึ่งพาคู่ของคุณก็ได้นะคะประมาณนี้นะคะก็ขอให้ชาวราศีเมษคนที่มีคู่ที่มาในแนวดราม่าลักษณะมีเรื่องของรักสามเศร้าเข้ามานะคะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะหยุดพักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ไปต่อในอนาคตของคุณนะสเตนคือความเข้มแข็งถึงแม้อดีตรูปภาพในอดีตนะความรักความเศร้าซึ่งมันไม่สำเร็จทำให้เราทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ได้ติดกับติดบ่วงความรักนะคะคุณอาจจะต้องทิ้งความเจ็บปวดนะคะทิ้งความเจ็บปวดไว้ข้างหลังแล้วคุณเดินหน้าไปเพราะข้างหน้าคุณเนี่ยมีงานมีเงินชาวราศีเมษนี่ถ้าเรื่องของความเวลาคือเป็นเพราะว่าก่อนหน้าที่คุณจะคบหากับเขาเนี่ยนะหรือเข้ามาติดบ่วงอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนแบบนี้นะคะหรือว่าตอนแรกอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขามีหรือบางท่านก็อาจจะรู้ว่ามีนะคะแต่ว่าเราก็ยังไปยุ่งเกี่ยวอยู่เนี่ยเรื่องราวแบบนี้มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกวอกแวกนะคะแล้วก็พลาดพลั้งไปในวิถีความรักเข้าไปอยู่ในโหมดของการที่มีความสัมพันธ์ซึ่งผิดซึ่งตอนแรกคุณก็ไม่ได้คิดว่ามันผิดนะคุณก็คิดว่ามันดีแล้วแต่ว่าในความที่เราทุ่มเทไปทุกอย่างเพราะว่าราศีเมษเป็นคนใจร้อนนะคะคุณมักจะทำก่อนคิดก่อนหน้านี้มันเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้คุณไม่ได้คิดคุณใจร้อนวู่วามหรือว่าคุณคิดว่าคุณเอาอยู่ในสถานการณ์ซึ่งมีคนเข้ามาควบคู่กันหรือเป็นคู่แข่งของคุณน่ะหรือคุณอาจจะควบไว้สองหรือว่าแฟนของคุณอาจจะเป็นคนควบไว้สองคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้คุณจะเอาอยู่เพราะว่าคุณคิดว่าคุณมั่นใจในตัวเองอ่ะนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดทำให้คุณเนี่ยเข้ามาติดอยู่ในวังวนมาติดกับเรื่องแบบนี้ทำให้คุณเสียเวลาไปมากมายเสียความรู้สึกนะคะแต่ว่าณขณะเนี้ยคุณคล้ายว่าคุณเข้าใจแล้วนะคะว่าทุกอย่างมันต้องปล่อยผ่านเลยไปค่ะนะคะจะมายึดติดอยู่กับการจมปลักของชีวิตเพื่อให้เขานำพาเราไปสู่หรือว่าเราต้องเดินเข้าไปสู่หนทางแห่งความมืดมิดได้ยังไงถูกไหมคะคุณก็เลยคิดว่าคุณจะพาตัวเองออกมาเพราะไพ่ใบนี้มันคือการติดกับนะคะอาจจะมีเรื่องหนี้สินอาจจะมีเรื่องคนเข้ามาเกี่ยวข้องปัญหาปัจเจกปัจจัยสารตะสร้างความวุ่นวายในที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่คุณทุ่มเทไปมันก็ไม่ได้อะไรกลับมาคุณก็คิดว่าคุณเนี่ยคงจะต้องเปลี่ยนสถานะนะคะอยู่กันไม่ได้ไปต่อไม่ได้ก็จะมาทนหาเราจะไปทนหาสวรรค์วิมานที่ไหนได้นะคะในเมื่อที่เป็นอยู่นี้มันก็บอกตัวคุณได้แล้วนะคะว่ามันไปต่อไม่ได้หรือว่ามันคาดหวังอะไรต่อไม่ได้คุณก็คิดว่าคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายออกมาเองเป็นบางคนเท่านั้นนะคะเป็นบางท่านเท่านั้นนะคะบางท่านก็อาจจะทนอยู่ต่อไปนะคะแต่ว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยราศีเมษเนี่ยคือถ้าหากว่าคุณไม่ปลีกตัวออกมานอกปลีกตัวออกมาจากความวุ่นวายนะคุณจะมีความสำคัญในชีวิตคุณจะสนุกสนานกับชีวิตคุณจะสนุกสนานกับการหาเงินสนุกกับความเป็นตัวของตัวเองคุณเหมือนกับคุณเรียกตัวเองคุณกลับมาอะไรที่มันผ่านๆมามันทำให้คุณเสียเวลาข้างหน้านะคะมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะราชินีถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยก็คือข้อความดีๆคนใหม่ๆที่จะคุณคนใหม่ๆ
คนใหม่ๆในชีวิตหรือคุณอาจจะอ้างว้างแต่คุณอาจจะมีงานและเงินและมีอนาคตที่ดีต่อไปในข้างหน้าข้างหน้ามันรอก็คือเป็นการคอยอะค่ะนะคะคอยสิ่งดีๆข้างหน้าโดยคุณเป็นคนที่ไม่ต้องให้เขาอะมาทวงความสัมพันธ์ของคุณทำให้คุณเนี่ยเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้ก็โอเคค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะใครที่ไม่ได้เป็นแบบนี้ดวงใครที่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะเป็นอีกแบบนึงก็คือไม่เกี่ยวกันนะคะเป็นการดูดวงรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะหรือคนที่คบหากันอยู่ก็ประมาณนี้นะคะคุณก็ขอให้ชาวราศีเมษนะคะมีความสุขมากๆนะอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องกลับมาคิดนะไม่ต้องกลับมาคิดเศร้าโศกนะคะปล่อยไปนะคะถ้าคุณปล่อยความรัก2เศร้า3เศร้านี้ไปนะคะคุณก็จะมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณนี้นะคะก็ให้กำลังใจกันไปค่ะเดี๋ยว EP ต่อไปก็เป็นของคนโสดนะคะราศีเมษคนโสดสวัสดีค่ะ